ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพะโลครับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่3นี้นะครับที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนเมษายนมีผู้ติดเชื้อสะสมรวมกันแล้วมากกว่า 90,000 รายโดยหลายฝ่ายนะครับก็คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวมีการหยุดชะงักลงไปโดยปัญหาเกิดจากเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์การเข้าถึงแล้วก็ประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับแล้วก็รวมไปถึงโควิด-19 จะมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นโรคติดต่อนะครับเป็นโรคประจำถิ่นที่อาจจะอยู่กับเราไปอีกนานครับผลกระทบที่เราเห็นนะครับจากการแพร่ระบาดตั้งแต่ปีที่ผ่านมาก็คือการเคลื่อนย้ายแรงงานครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่มีแรงงานจำนวนมากย้ายออกจากเมืองใหญ่กลับไปสู่ชนบทย้ายจากภาคบริการนะครับกลับเข้าไปสู่ภาคการเกษตรซึ่งรายการข่าวเจาะในวันนี้ครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.เสาวนีจันทพงศ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยผู้เขียนบทความเรื่องแรงงานคืนถิ่นหลังโควิด-19 จุดเปลี่ยนภาคเกษตรไทยและเร่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคข้อมูลจาก Mobile Big Data เพื่อดูว่าผลกระทบของโควิด-19 ต่อตลาดแรงงานในมิติการย้ายคืนถิ่นของช่วงการระบาดนะครับในระลอกที่1แล้วก็ระลอกที่2ที่ผ่านมาโดยเป็นการศึกษาด้วยการใช้ข้อมูลนะครับข้อมูลเร็วที่เรียกว่า Mobile Big Data ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงนัยยะทางนโยบายที่ทุกฝ่ายควรจะคว้าโอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรไทยรวมไปถึงการกระจายความเจริญสู่เศรษฐกิจฐานรากแล้วก็รวมไปถึงสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับจะเป็นอย่างไรอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาติดตามกันในรายการข่าวจอวันนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันเสาวนีจันทพงศ์ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะขอบพระคุณดร.เสาวนีนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันกับไทยพับลิก้าวันนี้นะครับในประเด็นเรื่องของผลกระทบโควิด-19 นะครับที่ได้มีการวิจัยศึกษานะครับเรื่องผลกระทบต่อตลาดแรงงานเรื่องการย้ายคืนถิ่นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับในเบื้องต้นครับผลการวิจัยนี้มีผลการศึกษาที่น่าสนใจยังไงบ้างครับคือในการศึกษานี้นะคะเราจะเน้นในมิติด้านแรงงานนะคะอย่างที่ทราบกันว่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อแรงงานในเมืองใหญ่ในหลากหลายรูปแบบนะคะบางกลุ่มต้อง work from home บางกลุ่มถูกลดชั่วโมงทำงานแล้วก็บางกลุ่มถูกเลิกจ้างกลุ่มที่รับผลกระทบหนักสุดเนี่ยคือแรงงานที่ทำงานในภาคบริการโรงแรมและภัตตาคารนะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้นะคะสถานประกอบการก็จะต้องปิดชั่วคราวส่งผลให้แรงงานเนี่ยปรับตัวโดยบางส่วนเนี่ยตัดสินใจที่จะย้ายถิ่นกับภูมิลำเนาเนี่ยเป็นจำนวนมากโควิด19ระลอกที่3ที่เริ่มเกิดขึ้นในเดือนเมษาเนี่ยนะคะก็คาดว่าจะทำให้การฟื้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยจะสะดุดเป็นช่วงๆนะคะทั้งเกิดจากปัญหาไวรัสกลายพันธุ์การเข้าถึงและประสิทธิภาพของวัคซีนรวมถึงโควิด19เนี่ยจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่จะอยู่กับเราตลอดไปหรือไม่อย่างไรบทความชิ้นนี้เนี่ยนะคะจะพยายามนำผู้อ่านย้อนดูผลกระทบของโควิด-19 ต่อตลาดแรงงานในมิติการย้ายถิ่นของช่วงการระบาดระลอกแรกแล้วก็ระลอก2ที่ผ่านมานะคะโดยใช้ข้อมูลเร็วข้อมูล Big Data แล้วก็จะพยายามนำเสนอนัยยะทางนโยบายที่ทุกฝ่ายควรจะพลิกวิกฤตและคว้าเป็นโอกาสในครั้งนี้นะคะที่จะ transform ภาคการเกษตรแล้วก็กระจายความเจริญสู่เศรษฐกิจฐานรากเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยสามารถที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้ได้ค่ะครับฟังดูแล้วเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะว่าผลการศึกษาในครั้งนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจยังไงบ้างอยากจะชวนอาจารย์นะครับย้อนกลับไปก่อนนะโดยปกติแล้วก่อนที่มีเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นนะครับภาพการย้ายถิ่นฐานของแรงงานไทยมีลักษณะหรือว่ามีคุณสมบัติที่น่าสนใจยังไงบ้างครับค่ะขอบคุณค่ะกล่าวโดยสรุปเนี่ยนะคะการย้ายถิ่นของไทยเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะคะ
แล้วก็ภาคชนบทเกษตรเนี่ยยังทำหน้าที่รองรับแรงงานคืนถิ่นที่ถูกเลิกจ้างได้นะคะต่อไปเนี่ยดิฉันจะฉายให้เห็นภาพให้ชัดขึ้นดังนี้ค่ะก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราพูดถึงแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่จะทำให้ประชากรย้ายถิ่นเนี่ยปัจจัยสำคัญต้นๆเนี่ยก็คือโอกาสในการมีงานทำนะคะแล้วก็ปัจจัยด้านรายได้และปัจจัยด้านฐานะความเป็นอยู่เราพบว่าในภาพรวมเนี่ยกรุงเทพเป็นจังหวัดที่มีการย้ายถิ่นเข้าแล้วก็ย้ายถิ่นออกสูงสุดนะคะเนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจหลักของประเทศแล้วก็เป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญเราจึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นแรงงานในชนบทเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายถิ่นเข้ามาทำนักพักอาศัยมาทำงานแล้วก็มาเรียนหนังสือในกรุงเทพนะคะแล้วก็แรงงานจากภาคอีสานเนี่ยก็จะครองแชมป์ในการย้ายถิ่นเข้ามาทำงานที่กรุงเทพมากที่สุดนะคะถ้าอ้างถึงงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยศึกษาไว้เนี่ยในปี2559เนี่ยเราเคยศึกษาพันวัตรผลิตภาพแรงงานนะคะที่มาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานไว้ในงานวิจัยเรื่องกระบวนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและทิศทางข้างหน้าวิเคราะห์จากมุมมองตลาดแรงงานนะคะวัตถุประสงค์ของงานชิ้นนี้เพื่อที่จะตอบโจทย์การวางนโยบายพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของไทยในระยะข้างหน้างานชิ้นนั้นเนี่ยใช้แนวคิด Gauss Worker Flows นะคะที่วิเคราะห์สถิติการเปลี่ยนแปลงจำนวนแรงงานสุทธิที่ย้ายเข้าและย้ายออกในแต่ละภาคการผลิตในแต่ละปียกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยก็คือเราเอาจำนวนคนทำงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการหรือภาคเกษตรนะคะที่มีในปีนี้นะคะแล้วก็ลบด้วยจำนวนคนทำงานในภาคนั้นๆในปีก่อนหน้าถ้าเกิดว่าเราได้ค่าเป็นบวกเนี่ยก็แปลว่ามันมีคนเนี่ยย้ายเข้ามาทำงานสุทธิในภาคนั้นๆนะคะถ้าเกิดค่าเป็นลบก็แปลว่ามีการย้ายออกสุทธิข้อมูลที่เราใช้เนี่ยเราใช้ข้อมูลทั้งหมดยาวถึง4ทศวรรษนะคะคือตั้งแต่ปี2515จนถึง2557เราสรุปข้อค้นพบได้3ข้อหลักดังนี้นะคะข้อที่1ถ้าเราดูในมิติเชิงปริมาณเราพบว่าการย้ายถิ่นของไทยเนี่ยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในช่วงแรกปี2515จนถึงก่อนวิกฤต2540เนี่ยมีแรงงานเคลื่อนย้ายสุทธิเฉลี่ยปีละประมาณ 1.3 ถึง 1.5 ล้านคนแต่ว่าถ้าเรามาดูในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยการเคลื่อนย้ายแรงงานอันนี้เฉลี่ยจะเหลืออยู่แค่ปีละ 6 ถึง 8 แสนคน หรือลดลงเหลือเพียงประมาณครึ่งหนึ่งนะคะถัดไปถ้าในมิติเซกเตอร์เนี่ยจะพบว่าช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟูก่อนวิกฤต2540ผลิตภาพแรงงานเนี่ยที่มาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากเซกเตอร์ที่มีผลิตภาพต่ำเช่นภาคเกษตรนะคะไปทำงานในเซกเตอร์ที่มีผลิตภาพสูงเช่นภาคอุตสาหกรรมแล้วก็บริการเนี่ยก็มีอยู่มากนะคะแต่ว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยลดลงไปมากในช่วงหลังวิกฤตปี2540แม้ว่าเราจะเห็นการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรเนี่ยเข้าสู่ภาคบริการอย่างต่อเนื่องแต่มันก็มีจำนวนน้อยกว่าในอดีตนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ปัญหาภายในประเทศทางด้านการเมืองแล้วก็น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ธุรกิจแล้วก็ตำแหน่งงานเนี่ยไม่ได้ขยายตัวมากนักขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรเนี่ยก็มีจำนวนน้อยลงแล้วก็มีอายุมากขึ้นทำให้กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าวเนี่ยเป็นไปได้จำกัดค่ะครับแต่พอดูเหมือนว่าเกิดเหตุการณ์โควิดนะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้น่าสนใจคือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเครื่องมือในการศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างในบทความนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าได้มีการใช้ข้อมูลเร็วหรือว่าโมบายบิ๊กเดต้ามาในการศึกษาด้วยนะครับโมบายบิ๊กเดต้าคืออะไรครับแล้วก็มีวิธีในการศึกษาเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานยังไงครับค่ะก่อนอื่นเนี่ยก็จะขอย้อนกลับไปลิงก์กับเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องบริหารสาธารณสุขนะคะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยบทเรียนการระบาดของไข้หวัดสเปนเนี่ยชี้ว่ามาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ล้าสมัยนะคะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่เราจะจัดการกับโรคระบาดนะคะแล้วก็แต่ต่างกัน
จากในอดีตก็คือในครั้งนี้หลายประเทศเด่นๆก็คือไต้หวันเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยี Big Data แล้วก็ AI ร่วมด้วยในการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพแล้วก็ข้อมูลการเข้าเมืองเพื่อระบุตัวตนนะคะแล้วก็ติดตามประวัติการเดินทางรวมทั้งแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เราอาจกล่าวได้ว่าโควิด19เนี่ยมันเป็นตัวเร่งกระบวนการนวัตกรรมใหม่ๆของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยมนุษย์ในการบริหารวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ที่สำคัญก็คือการใช้แอปบนโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อติดตามแล้วก็ควบคุมการแพร่เชื้อโรคเพื่อจำกัดให้เกิดsocial distancing นะคะตอนนี้หลายหน่วยงานเนี่ยก็ต้องการที่จะใช้ข้อมูลเร็วดังกล่าวเนี่ยในการประเมินผลแล้วก็ควบคุมมาตรการควบคุมโรครวมทั้งแชร์ข้อมูลเพื่อวางนโยบายสาธารณะต่างๆนะคะคราวนี้นอกเหนือจากการใช้ข้อมูลในการจัดการด้านสาธารณสุขเนี่ยผู้เขียนก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาใช้ศึกษาในเกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานเพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานที่ครอบคลุมในช่วงการล็อกดาวน์ครั้งที่1ประมาณเดือนมีนาคม63นะคะแล้วก็ช่วงล็อกดาวน์ครั้งที่2เราใช้ข้อมูลการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือของเซตข้อมูลที่เราเรียกว่าข้อมูลเทลโก้นะคะของ True Digital Group ซึ่งมีผู้ใช้มือถือประมาณ20ล้านคนช่วงของข้อมูลที่เราใช้ศึกษาเนี่ยก็คือ26เดือนตั้งแต่1มกราคม62จนถึง28กุมภาพันธ์64ค่ะข้อมูลเซตนี้มีลักษณะรูปแบบเป็นข้อมูล aggregate นะคะไม่ได้แยกแยะรายบุคคลลักษณะตัวอย่างประชากรเนี่ยไม่มีการระบุชื่อข้อมูลแบ่งได้หลายมิตินะคะเป็นรายวันแล้วก็รายเดือนมีข้อมูลโลเคชันที่สำคัญที่ใช้ในการศึกษางานชิ้นนี้นะคะเพราะว่าการใช้สัญญาณมือถือนี่มีการแยกเป็นจังหวัดเขตแล้วก็แขวงแล้วก็มีคุณสมบัติข้อมูลคุณสมบัติอื่นๆเช่นภาคช่วงอายุรายได้แล้วก็จำแนกรายได้ว่าคุณเป็นแบบ prepost p หรือ postpaid นะคะตอนนี้บทความนี้ผู้เขียนเลือกใช้ข้อมูลรายเดือนเนื่องจากว่าข้อมูลรายวันเนี่ยมันจะถูกจัดเก็บในรูปแบบชื่อวันของสัปดาห์เช่นวันจันทร์วันอังคารเป็นต้นซึ่งเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นวันไหนของสัปดาห์หรือปฏิทินครับสำหรับวิธีการศึกษาเนี่ยงานศึกษาเนี่ยเราก็ใช้วิธีคล้ายๆกับงานศึกษาในอดีตนะคะก็คือ Gauss Worker Flow นะคะเหมือนงานศึกษาที่ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานของต่างประเทศแล้วก็ที่เรากล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยนะคะคราวนี้วิธีการวัดการคำนวณย้ายถิ่นสุทธิเนี่ยเราก็วัดจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรสุทธิที่จับจากการใช้สัญญาณการใช้โทรศัพท์นะคะเทียบกันระหว่างจำนวนประชากรเดือนปัจจุบันกับเดือนก่อนหน้าของแต่ละจังหวัดถ้าเพิ่มขึ้นก็แปลว่ามีการย้ายเข้าสุทธิในจังหวัดนั้นๆ นะคะถ้าเกิดว่ามันลดลงก็แปลว่ามีการย้ายออกสุทธิของแรงงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อมูลชุดนี้ก็จะมีข้อสังเกตสำคัญอยู่2ข้อก็คือ1การระบุพิกัดที่อยู่ของผู้ใช้มือถือว่าอยู่จังหวัดใดในเดือนนั้นๆเนี่ยจะดูจากว่าผู้ใช้มือถือใช้เวลาในพื้นที่นั้นนานที่สุดในเดือนนั้นๆค่ะแล้วก็ข้อ2ผลรวมของประชากรย้ายเข้าสุทธิแล้วก็ย้ายออกสุทธิที่นำเสนอในกราฟในงานศึกษาเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับศูนย์เนื่องจากว่ายอดรวมผู้ใช้โทรศัพท์ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการถูกตัดสัญญาณการย้ายค่ายการยกเลิกการใช้หรือกรณีที่มี2ซิมในมือถือเป็นต้นค่ะฟังดูแล้วเนี่ยนะครับพอเรามีเครื่องมือหรือว่ามีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเนี่ยก็น่าจะทำให้เราเห็นผลการศึกษาที่น่าสนใจได้มากขึ้นนะครับสรุปแล้วในรอบนี้ฮะจากการใช้เครื่องมือโมบาย Big Data เราเห็นการเคลื่อนย้ายแรงงานในโควิดรอบนี้ยังไงบ้างครับค่ะแล้วก็มีข้อค้นพบที่สำคัญอยู่สองสามข้อนะคะข้อที่หนึ่งก็คือในภาพรวมเนี่ยแรงงานย้ายถิ่นกับภูมิภาคเนี่ยมีจำนวนขนาดใหญ่ทั่วประเทศสะท้อนจากจำนวนประชากรที่ถ้าเราดูเฉพาะด้านย้ายออกสุทธินะคะในช่วงสามเดือนกุมภามีนาเมษาของปี63เนี่ยรวมกันเนี่ยจะประมาณ1ล้านคนสูงกว่าการย้ายออกสุทธิในช่วง8เดือนหลังของปี63ที่ประมาณ 3.8 แสนคนนะคะประชากรส่วนใหญ่ที่ในกลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนทำงานอายุ21ปี21ถึง60ปีนะคะประมาณ 80% แล้วก็
ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นผู้มีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับข้อมูลถ้าเราดูจากข้อมูลการจ่ายบินโทรศัพท์ของเขาที่อยู่0ถึง99บาทนะคะคราวนี้ถ้าเรามาดูในมิติเชิงพื้นที่แรงงานที่ถูกเลิกจ้างย้ายถิ่นเนี่ยออกจากกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเป็นหลักรวมทั้งเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆนะคะเช่นชลบุรีภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่ซึ่งสามเมืองเหล่านี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทยนะคะเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยย้ายออกในช่วงล็อกดาวน์ครั้งแรกเนี่ย เป็นจำนวนถึง3-4 แสนคนนะคะขณะที่พอเราไปดูด้านขาเข้านะคะเราจะเห็นว่าจังหวัดในภาคอีสานแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชในภาคใต้เนี่ยมีแรงงานย้ายเข้าจำนวนมากก็สะท้อนว่าแรงงานจำนวนมากที่ทั้งถูกเลิกจ้างแล้วก็ถูกลดจำนวนชั่วโมงทำงานเนี่ยก็ขาดรายได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะแบกรับค่าครองชีพในเมืองใหญ่ได้เขาเหล่านั้นก็น่าจะตัดสินใจที่จะกลับบ้านนะคะไปอยู่ที่บ้านในช่วงระยะที่สถานการณ์โควิดเนี่ยยังมีอยู่นะคะครับข้อที่3เนี่ยก็คือการระบาดถ้าเราเทียบการระบาดระลอก2กับระลอกแรกนะคะการระบาดระลอก2เนี่ยจะอยู่ประมาณปลายเดือนธันวาคม63นะคะก็จะพบว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าออกสุทธิในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าช่วงการระบาดในรอบแรกก็คงจะเป็นผลจากการที่แรงงานเนี่ยเขาได้ย้ายถิ่นกลับบ้านเนี่ยไปในระลอกแรกเนี่ยมากแล้วนะคะแล้วถ้าเรามาดูการเคลื่อนย้ายแรงงานในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญภาคใต้ทั้งภูเก็ตและกระบี่เนี่ยก็จะเห็นว่ากิจกรรมการโยกย้ายเนี่ยมันเบาบางนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับฟื้นตัวมานะคะค่ะครับเท่าที่ฟังดูนะครับก็เหมือนว่าเราไม่ได้เห็นการเคลื่อนย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงแรงงานกันมากขนาดนี้เนี่ยมานานหลายปีแล้วนะฮะแล้วก็มีคนอายุน้อยเนี่ยกลับไปบ้านเกิดมากขึ้นด้วยนะครับความท้าทายที่เราเห็นครับจากการเคลื่อนย้ายแรงงานในวิกฤตการโควิดครั้งนี้ครับคืออะไรฮะจะเป็นจุดเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงหรือว่าเป็นโอกาสให้กับเศรษฐกิจไทยได้ยังไงบ้างครับค่ะในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราดูเข้าใจลักษณะการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มันมีเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเนี่ยพอมาเห็นการเคลื่อนย้ายครั้งนี้ก็คงจะกล่าวได้ว่าคงจะไม่มีบ่อยครั้งนักที่เราจะเห็นขึ้นอพยพแรงงานในเมืองที่มีคนรุ่นใหม่ๆนะคะที่มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งการใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยย้ายคืนถิ่นจำนวนมากเช่นในครั้งนี้ซึ่งตรงข้ามจากในอดีต 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยแรงงานเนี่ยวัยหนุ่มสาวในชนบทเนี่ยจะอพยพย้ายถิ่นมาหางานทำในเมืองหลวงแล้วก็เมืองใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเนี่ยต้องคว้าโอกาสในครั้งเนี้ยในการที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพิ่มผลิตภาพในภาคเกษตรที่เราพูดถึงสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะใช้โอกาสเนี้ยในการเร่งกระจายความเจริญแล้วก็พัฒนาไปสู่ภูมิภาคให้เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่ในภาคเกษตรต่อไปอย่างน้อยเนี่ยในช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดโควิดเนี่ยยังไม่คลี่คลายนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นอาชีพทางเลือกทางรอดสร้างทั้งรายได้แล้วก็อาหารในยุคที่โควิดเนี่ยยังอยู่กับเราจนกว่าสถานการณ์การจ้างงานเนี่ยจะกลับไปสู่ระดับเดิมได้นะคะถัดมาก็คือแรงงานคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เราก็น่าที่จะพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการเกษตรนะคะซึ่งเขาเหล่านั้นเนี่ยน่าจะเป็นกำลังสำคัญที่สร้างมูลค่าใหม่ทางการเกษตรรวมทั้งอาจจะพัฒนาเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็สุขภาพแต่ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยก็คงจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากทางการนะคะในการที่จะช่วยจัดหาทรัพยากรทั้งที่ดินแล้วก็น้ำโดยเฉพาะในกรณีกลุ่มแรงงานที่เขาไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองนะคะรวมทั้งให้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญช่วยเหลือเงินทุนทั้งต้นถ้าจำเป็นนะคะแล้วก็ยื่นมือช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการขายทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะโดยอาจจะพิจารณาให้หน่วยราชการโรงเรียน
หรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าเรือนจำนะคะจัดซื้อสินค้าจากเกษตรกรได้โดยตรงซึ่งก็จะเป็นตลาดขนาดใหญ่ให้กับกลุ่มเกษตรกรนะคะท้ายสุดเนี่ยก็คิดว่าหากเราเนี่ยสามารถที่จะคว้าโอกาสนี้นะคะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อพัฒนาภาคเกษตรของไทยยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมก็น่าที่จะเป็นช่องทางแล้วก็ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็คงจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้แล้วก็เป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่ไม่ทิ้งกลุ่มใดไว้ข้างหลังค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณดร.สาวนีมากนะครับค่ะขอบคุณคุณจิรทิติเช่นกันค่ะอย่างที่ดร.สาวนีบอกนะครับว่าเราคงจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้กันบ่อยนักที่จะมีการเคลื่อนย้ายอพยพแรงงานจากเมืองที่มีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับย้ายกลับคืนถิ่นมากเหมือนครั้งนี้โดยประเทศไทยก็จะต้องคว้าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรและมีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคให้เกิดขึ้นจริงเพื่อเป็นการดึงดูดแรงงานกลุ่มนี้นะครับให้อยู่ในภาคการเกษตรต่อไปเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างมูลค่าทางการเกษตรรวมไปถึงนะครับพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพด้วยขณะเดียวกันนะครับทางการก็ควรจะจัดหาทรัพยากรรวมไปถึงนะครับแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญและช่องทางในการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับให้กับเกษตรกรทุกกลุ่มรวมไปถึงการพัฒนาและแชร์ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆระหว่างกันด้วยเพื่อเป็นการวางแผนนะครับพัฒนาภาคการเกษตรในทุกมิติครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมและดูภาพประกอบนะครับบทความของดร.เสาวนีจันทพงศ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าในชื่อบทความแรงงานขึ้นถิ่นหลังโควิด-19 จุดเปลี่ยนภาคเกษตรไทยเร่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคข้อมูลจากโมบายบิ๊กเดต้าครับและเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับอย่าลืมไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloudนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าวันนี้ผมจิรติคันติพะโลและทีมงานไทยพับลิก้าสวัสดีครับ